พูดถึงเรื่องของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะเรื่องนี้ทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมครม.ก็ได้มีมตินะคะเมื่อวานนี้เห็นชอบค่ะการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดก็คือสุโขทัยแม่ฮ่องสอนกระบี่ตราดสระแก้วจันทบุรีภูเก็ตสงขลาสุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีค่ะก็จะมีสถานศึกษานำร่องนะคะ538โรงเรียนด้วยกันพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานี้ก็จะเป็นพื้นที่การปฏิรูปการบริหารการจัดการการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่ระดับจังหวัดค่ะซึ่งสถานศึกษานำร่องสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งก็คือ 1. เพื่อคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 2. ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 3. กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง 4. สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในพื้นที่การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2561ค่ะโดยปีนั้นเนี่ยกระทรวงศึกษาได้กำหนดให้6พื้นที่8จังหวัดเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาประกอบไปด้วยสตูลระยองศรีสะเกษกาญจนบุรีเชียงใหม่และ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสรวมแล้วเนี่ย539โรงเรียนด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ